โอลีฟเครียดหนักโดนแฟนคลับนางงามไล่ให้ไปเอ็กอายเจ้าตัวน้อมรับผิดมิสเซ็กซี่ไม่จำเป็นต้องผอมโอลีฟเครียดหนักโดนแฟนคลับนางงามไล่ให้ไปเอ็กอายเจ้าตัวน้อมรับผิดมิสเซ็กซี่ไม่จำเป็นต้องผอมโดนดราม่าถล่มหนักมาหลังจากที่โอลีฟอรัญญาอภัยโสหรือโอลีฟโตเกียวโนบราได้เป็นหนึ่งในกรรมการเวลาทีการประกวดมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์แล้วพูดวิจารณ์เรื่องรูปร่างของผู้ประกวดท่านหนึ่งล่าสุดได้เจอตัวโอลีฟผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวโดยโอลีฟมีสีหน้าเครียดพร้อมชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าโอลีฟผิดเองเพราะว่าเราใช้คำพูดที่ไม่ถูกเลยด้วยความที่เราไม่เคยเป็นกรรมการแล้วก็ไม่เคยได้รับบทบาทที่ไม่ได้เป็นตัวเองเราก็กดดันเหมือนกันต้องไปดูว่าการที่เป็นกรรมการต้องทำอย่างไรดูทั้งเวทีต่างประเทศและเวทีดังๆเลยอินทำให้เราใช้วิธีการพูดที่ไม่ถูกต้องออกไปอย่างนั้นทางเวทีเขาก็บอกมาว่าเราเป็นกรรมการแล้วเราก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองนะเพียงแต่เราใช้คำพูดไม่ถูกต้องซึ่งเป็นความผิดของเราเองได้คุยกับตัวน้องหรือยังคุยค่ะมีการนัดกินข้าวกันแล้วก็บอกขอโทษไม่ได้ตั้งใจแต่ที่โดนคือทางแฟนคลับของยูมิเขาโทรมาหาเราตั้งแต่มีข่าวเขาก็โทรมาตั้งแต่เช้าเลยแล้วมาว่าเราในโซเชียลแต่ก็เข้าใจได้เอฟซีเขาด้วยส่วนตัวรู้จักยูมิอยู่แล้วตอนแรกที่เรากลัวว่าเป็นเพื่อนกันแล้วมันจะเป็นอีกแบบด้วยเวทีการประกวดมิสเซ็กซี่ไม่จำเป็นต้องผอมหนูใช้คำพูดผิดเองแต่ต้องการให้มันสมส่วนอันนี้เราใช้คำพูดไม่ดีเองอันนี้หนูผิดคิดไหมว่าดราม่าจะแรงขนาดนี้ไม่คิดเลยเมื่อก่อนที่หนูเคยโดนดราม่าแต่ไม่เป็นขนาดนี้คือไปกินข้าวล่าสุดคนก็มองเราเหมือนว่าเราไม่ดีทุกวันนี้การชีวิตของหนูเครียดไปเลยปกติไปกินข้าวคนจะยิ้มทักทายเราแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนเคยเจอแบบเดินมาว่าไหมมีแบบมองเราแล้วเบะปากใส่เราตอนที่มีคนโทรมาเขาบอกให้เราไปตายซะว่าอยู่มีได้ยังไงการที่เราได้มาเป็นกรรมการในเวทีนี้คิดว่าเขาเลือกเราเพราะอะไรเขามองว่าอยากให้เราเปลี่ยนบทบาทของตัวเราเองไปด้วยเพราะเขามองว่าเราพูดไม่ชัดเขาก็อยากให้เราปรับพอเรารับมาก็รู้สึกเครียดและพยายามที่จะทำหน้าที่ของเราให้ดีค่ะเห็นดราม่าที่เขาบอกว่าเราไม่เหมาะกับการเป็นกรรมการเพราะเราไม่มีประการในเรื่องนี้ต้องขอบคุณแม่น็อตที่เห็นอะไรในตัวหนูค่ะดราม่าครั้งนี้ส่งผลอะไรกับชีวิตของเราตอนนี้บ้างส่งผลทุกอย่างมันเป็นความผิดของหนูเองที่หนูใช้คำพูดไม่ดีเลยที่เขามองว่าทำให้ต้องใช้คำพูดเปรียบเทียบว่าต้องผอมต้องแบบนั้นแบบนี้แต่ในความเข้าใจของเราจริงๆแล้วเวทีไม่ได้ต้องการว่าต้องผอมให้มันสมส่วนแต่หนูใช้คำพูดผิดเองถือว่าครั้งนี้เราจอดดราม่าหนักที่สุดในชีวิตไหมใช่ค่ะมีคนโทรบอกให้หนูไปตายโศกมีร้องไห้ไหมกับเรื่องนี้ไหมมีตลอดเลยหนูเสียใจหนูผิดเองแล้วจริงแล้วหนูก็ขอโทษยูมิไปแล้วซึ่งยูมิก็น้อยใจว่าทำไมต้องทำอย่างนี้ต้องพูดแรงแบบนี้จากเรื่องนี้มันกระทบกับจิตใจเราเวลาไปทำงานทุกคนก็คาดหวังให้เราไปสนุกหนูพยายามแล้วแต่มันไม่ได้ไม่กล้าทำอะไรไม่กล้าพูดที่ที่อยู่ด้วยกันเขาก็บอกว่าให้เลิกอ่านคอมเมนต์ก่อนแต่เราก็ยังอยากที่จะเข้าไปดูหลังจากนี้จะระวังคำพูดมากขึ้นไหมระวังมากขึ้นหนูขอโทษค่ะหนูจะเปลี่ยนจะใช้คำพูดให้มันดีขึ้นหนูผิดที่หนูใช้คำพูดนั้นไปมันเหมือนเป็นการบูลลี่เพราะว่าหนูก็โดนมาเหมือนกันเรื่องหุ่นเคยโดนด่าว่าดำไม่ดีอย่างนั่นอย่างนี่หูกลางเขาด่าว่าหน้าลิงหนูก็ทำหูให้หายกลางเหมือนก็อยากแนะนำให้ในสิ่งที่มันทำได้แล้วเรารู้สึกว่าเราโดนมาแบบนี้พอเราบอกเขาจะทำได้เหมือนที่เราทำเราคิดแค่มุมนั้น
าแมวดาวพระศุกร์เตือนดาราสาวหยุดอ้างว่าช่วยเหลือเงินไม่เคยให้สักบาทป้าแมวดาวพระศุกร์เตือนดาราสาวหยุดอ้างว่าช่วยเหลือเงินไม่เคยให้สักบาทวอนผู้จัดอยากทำงานละครไม่ต้องกลัวตายคากองถ่ายลั่นยังแข็งแรงจำบทได้แม่นก่อนหน้านี้มีข่าวว่านักแสดงอาวุโสรุ่งการดาเบญจมาภรณ์หรือป้าแมวดาวพระศุกร์ป่วยเข้าโรงพยาบาลด้วยว่าอยู่ตัวคนเดียวค่อนข้างลำบากและช่วงหลังไม่ได้มีงานแสดงทำให้ขาดรายได้ซึ่งเจ้าตัวยังโชคดีที่ได้นางเอกใจดีอ้ําพัชราภาชัยเชื้อคอยช่วยเหลือเรื่องค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายบางส่วนล่าสุดได้เจอป้าแมวในงานประกาศผลรางวัลโซเชียลสตาร์อวอร์ด2023ครั้งที่1ที่หอประชุมใหญ่อาคาร9ตึก NT แจ้งวัฒนะได้สอบถามสุขภาพในตอนนี้โดยป้าแมวเผยว่าปอดดีขึ้นแล้วค่ะจากที่ไม่นานมานี้มีอาการปอดติดเชื้อต้องไปนอนโรงพยาบาลตอนนี้ก็หายดีแล้วปอดโอเคมากเลยหมอให้ลดยาลงตัวหนึ่งแล้วหัวเข่าที่เสื่อมก็ได้ฉีดสเต็มเซลล์แล้วแต่มันยังมีเรื่องของขาที่ยังชาอยู่หมอก็ดูแลด้วยการให้เราไปกายภาพบำบัดทุกเดือนบางเดือนก็เลเซอร์ป้าแมวก็พยายามดูแลสุขภาพตัวเองเป็นอย่างดีเรื่องค่ารักษาเรื่องการใช้ชีวิตของป้าแมวและน้องหมาน้องแมวอีกน้องแมวน้องหมาเสียชีวิตไปแล้วตอนนี้เหลือชีวิตเดียวค่ะหัวเราะจริงๆอยากจะได้อีกนะคะแต่ก็กลัวว่าเราจะไปก่อนเขาแล้วไม่มีใครดูแลเขาตอนนี้ป้าแมวดูแลตัวเองตัวคนเดียววันไหนถ้ารู้สึกว่าเราไม่สบายไม่ไหวเราก็อยู่บ้านไม่ไหวจริงๆก็ไปหาหมอด้วยตัวเองงานแสดงมีไหมยังมีงานละครบ้างมีภาพยนตร์อยากจะบอกผู้จัดทุกท่านว่าป้าแมวยังทำงานได้นะคะทุกอย่างยังเหมือนเดิมจำบทได้แม่นยำมากไม่ใช่แค่บทของตัวเองบทของคนอื่นป้าแมวก็จำให้ได้คะแม้อายุป้าแมวจะมากขึ้นจะ81ปีแล้วแต่ป้าแมวยังอยากทำงานอยู่อยากสนุกสนานมันจะได้ไม่เหงาคือหลายคนได้ยินข่าวว่าป้าแมวสุขภาพไม่ดีเขาก็กลัวว่าป้าแมวจะไปตายคากองละครเขาหรือเปล่าถ้ารับป้าแมวไปเล่นป้าแมวยังแข็งแรงเพียงแต่จะมีเรื่องเดินเหินนิดหน่อยยังด่าได้เหมือนเดิมหัวเราะมีกำลังใจเพราะอยากทำงานป้าแมวรักงานละครวันไหนที่คนโทรมาแล้วบอกว่ามีละครให้ป้าแมวเล่นวันนั้นหัวใจพองโตเลยแม้ว่าก่อนหน้านั้นเราอาจจะปวดหัวซึมเศร้าอยู่พอได้ยินอะไรแบบนี้เราสดชื่นเลยดีใจที่เราจะได้ทำงานแล้วเวลาไปกองถ่ายป้าแมวมีความสุขมากมีความสุขยิ่งกว่าอะไรเลยคะบางคนคุยกันแล้วป้าแมวมารู้บอกจะจ้างป้าแมวแต่ค่าตัวป้าแมวแพงมาคุยกันได้คะเรื่องเงินค่าตัวเรามันก็สำคัญกับเรานะแต่ความที่เราอยากทำงานอยากเล่นละครเราก็คุยกันได้เราอยากให้ทุกคนเห็นเราว่าเรายังอยู่นะเรายังไม่ตายบางคนก็ถามป้าแมวตายไปแล้วไม่ใช่เหรอไม่เห็นแกหล่นละครยังค่ะยังไม่ตายป้าแมวยังอยู่บางทีเราต้องรีบไปตอนคอมเมนต์ว่ายังอยู่ค่ะยังไม่ตายเขาก็หูเยยะตัวจริงมาตอบด้วยกราบผู้จัดทุกท่านเลยค่ะมาเรียกตัวป้าแมวไปเล่นละครด้วยนะคะจะฆ่าตัวจะอะไรคุยกันได้ค่ะขอให้ผู้จัดคิดถึงป้าแมวบ้างนะคะขอให้นึกถึงป้าแมวเถอะอย่าลืมป้าแมวเลยถ้าให้ป้าแมวอยู่เฉยๆจะเหี่ยวเฉาเหี่ยวเฉาความรู้ความสามารถของเราจะหมดไปตอนนี้ป้าแมวรับสอนการแสดงให้เด็กๆด้วยป้าแมวอยากถ่ายทอดความรู้ของเราที่เราสะสมมาราคาไม่แพงสอนได้ทุกวัยเด็กๆสมัยนี้สอนยากมากเลยค่ะป้าแมวรับอบรมกิริยามารยาทด้วยนะคะป้าแมวยินดีมันมีความสุขที่เราได้ทำงานค่ารักษาดูแลตัวเองป้าแมวมีเก็บป้าแมวพูดอย่างตรงไปตรงมาเลยนะเวลาป้าแมวไม่สบายถ้าป้าแมวมีปัญหาคนที่ป้าแมวจะขอความช่วยเหลือคือ 1. คุณอ้ำพัชราภา 2. คุณบุ๋มปนัดดาพูดปุ๊บคุณบุ๋มคุณอ้ำจะโอนเข้ามาให้เลย
นอกจากค่ารักษาเขาก็จะให้เงินป้าแมวเก็บไว้กินข้าวด้วยตั้มจะรู้ว่าช่วงนี้ป้าแมวไม่มีงานแล้วป้าแมวยังป่วยอีกช่วงตรุษจีนที่ผ่านมาบุ๋มก็เอาซองแดงมาให้ด้วยตั้มพัชราภาให้เงินป้ายังไงบ้างถ้าสมมุติป้าแมวเข้าโรงพยาบาลเขาก็จะโทรมาถามว่าป้าแมวไม่สบายเหรอคะเขาก็จะโอนมาเป็นก้อนเลยอันนี้เป็นค่าโรงพยาบาลอันนี้เป็นค่ากินถ้าเขารู้นะคะถ้าเราดูแลตัวเองได้เราก็จะไม่รบกวนเราก็เกรงใจแต่มีบางคนป้าแมวขอไม่ออกชื่อตัวเขาย่อมรู้ดีก็ไปออกสื่อว่าดูแลป้าแมวจะต้องดูแลป้าแมวจนตลอดชีวิตซึ่งเขาไม่ได้มาดูแลอะไรเราเลยเขาออกสื่ออยู่เรื่อยคนก็เข้าไปชมสวยแล้วยังใจดีขอโทษนะคะแม้แต่สลึงเขาก็ไม่เคยออกให้เลยสักบาทไปออกทำไมว่าดูแลป้าแมวตลอดไม่อยากให้ป้าแมวลำบากไปออกทำไมไปออกอย่างนั้นคนอื่นที่เขาอยากจะช่วยเหลือเราเขาก็เข้าใจผิดว่าเรามีคนช่วยเหลือแล้วคนที่ช่วยป้าแมวตอนนี้มีอยู่3คนคุณอ้ำคุณบุ๋มกับผู้ไม่ประสงค์ออกนามอีก1คนเป็น FC ป้าแมวเขาช่วยป้าแมวมาตลอดถ้าโทรหาบุ๋มบอกป้าแมวไม่มีเงินกินข้าวเขาโอนมาเลยอ้ำถ้ารู้ว่าป้าแมวไม่สบายเขาโทรมาเองเลยมาถามป้าแมวเป็นยังไงบ้างคะไม่สบายตรงไหนมีเงินใช้หรือเปล่าบางทีเราเกรงใจก็บอกว่ามีค่ะอ้ำก็จะบอกว่ามีได้ยังไงอ้ำให้ไปนานแล้วมันก็ต้องหมดแล้วเขาก็โอนมาให้ที่ป้าแมวไปเข้าโรงพยาบาลรอบที่ผ่านมาอ้ำก็เป็นคนจัดการให้อ้ำเขาสวยทั้งภายนอกภายในจริงๆThank you.